เราของแท็กซี่หัวร้อนลงมาจากรถพร้อมกับอาวุธปืนคือชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นเขาก็สงสัยแหละเอ๊ะคนขับแท็กซี่ทำไมต้องพกปืนด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แบบนี้ครับนี่แท็กซี่ถือปืนด้วยป้ายทะเบียนนี่ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเห็นได้อย่างชัดเจนคือคนขับเนี่ยเขาจอดแท็กซี่เอาไว้ริมถนนก่อนแล้วตัวเขาเนี่ยเดินไปข้างหน้าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในคลิปไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นแต่เห็นจังหวะที่คนขับเดินกลับมาดูนะฮะจังหวะนี้ในมือของเขาเนี่ยถืออาวุธปืนอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนี่เดี๋ยวจะเดินกลับมาแล้วนี่แล้วก็ขึ้นไปนั่งบนแท็กซี่คือแวบแรกที่เห็นเนี่ยมันคือปืนใช่แต่คำถามต่อมาปืนจริงปืนปลอมต่อให้เป็นปืนปลอมแล้วพกทำไมถูกไหมฮะคนขับทำไมต้องพกปืนด้วยครับหลังจากนั้นครับก็ไปหาพิกัดเพิ่มเติมเราทราบข้อมูลมาว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนเพชรเกษมนะครับมุ่งหน้าไปทางบางแคลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเขาบอกว่าจากการที่สังเกตดูเนี่ยคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ไม่ฟันธงนะว่ามันเป็นปืนจริงหรือว่าปืนปลอมแต่มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นปืนในชนิดที่แบบยังไม่ได้ใส่แมกกาซีนเอาไว้เหมือนตั้งใจจะเอาลงไปข่มขู่ใครบางคนจุดนี้คือด้านหน้าหมู่บ้านสุขสันต์2ครับตรงข้ามกับหมู่บ้านเพชรเกษม2กทม.ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าแท็กซี่คนดังกล่าวมีเรื่องกับแท็กซี่อีกคันนึงก็เพราะว่าได้ยินเสียงคนขับแท็กซี่ที่ถือปืนเนี่ยเขาพูดว่ามึงปาดหน้ากูทำไมพอเขามองไปเห็นว่าที่มือถือปืนอยู่คนนี้เขาบอกเขาตกใจมากแล้วก็กลัวว่าปืนจะลั่นครับไม่แน่ใจว่าปืนจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเขาถือลงมาอยู่คันที่คนที่ถือปืนเขาจอดข้างหลังจอดอยู่ข้างหลังแต่ก็ไม่รู้ว่าปาดกันมาจากไหนไม่ทุบนะเขาก็แค่บอกว่าปาดกูทำไมอะไรเงี้ยก็ตามภาษาคนโมโหไฟแดงนึงแหละไฟแดงเดียวพอเขียวก็ไปต่างคนต่างไปนี่แหละตรงนี้แหละเราก็ต้องเซฟตัวเองนะผมก็เซฟตัวเองผมก็อยู่ไกลๆไว้อย่างเดียวเราไปต่อนะฮะไปที่อู่แท็กซี่เลยครับบริเวณซอยเพชรเกษม4ปรากฏว่าจังหวะที่นักข่าวของเราไปเจอกับตำรวจสายสืบของสน.หลัก2ครับมาคุมตัวคนที่ก่อเหตุก็คือนายปราโมทมามาศเจอตัวแล้วนะครับคนขับแท็กซี่คุมตัวไปสอบปากคำระหว่างการควบคุมตัวของเขาก็บอกว่าผมมาขับแท็กซี่มาตามปกติแล้วถูกแท็กซี่คู่กรณีมาขับปาดหน้าครับปาดหน้ายังไงพี่มันจะปาดหน้าแย่งลูกค้าผมคือลูกค้าเนี่ยเขายืนอยู่ริมทางผมกำลังจะพุ่งไปรับลูกค้าแต่ไอ้แท็กซี่คันนี้มาปาดหน้าแล้วแย่งลูกค้าโมโหเลยเหรอโมโหครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเบรกเหมือนตั้งใจให้ผมชนท้ายด้วยอันนี้คือคำกล่าวอ้างของพี่เขานะพอเขาโมโหขึ้นมาปุ๊บจังหวะที่รถติดไฟแดงพี่อ๊อฟเอาไงดีมันเลือดขึ้นหน้าตอนนั้นเปิดประตูลงไปพร้อมกับอาวุธปืนเลยแต่เขาย้ำว่ามันเป็นปืนปลอมนะที่ผมพกเอาไว้ครับผมต้องการจะไปสั่งสอนว่าให้แท็กซี่คันนั้นอ่ะขับรถดีๆต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมอาชีพลองฟังดูฮะไม่ได้ข่มขู่ครับผมก็ยืนด้วยผมก็เอาไว้เฉยๆแล้วก็เดินไปต่อว่าเขาว่าเราอาชีพเดียวกันอย่าหากินแบบนี้เพราะขับรถปาดหน้าผมเพื่อจะให้ผมชนตูดเขาเนี่ยมันผมจะเดือดร้อนแล้วผมก็จะเสียหายนะครับแล้วพกปืนเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมปืนปลอมครับทำไมเราถึงพกปืนไว้ที่ตัวเพื่ออะไรคะอ๋อเพราะว่าผมขับรถแล้วเคยโดนมีคนจะมาทำร้ายผมก็เลยจะเก็บเอาไว้ในรถเพื่อให้คนที่จะมาทำร้ายผมเนี่ยต่อไปจะได้รู้ว่ามันผมมีอาวุธไงครับอือโอ้โหคือเขามีเหตุมีผลในตัวของเขาครับแต่บางคนบอกฟังดูแล้วพี่ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องพกอาวุธนะใช่ครับคือไอ้จังหวะที่พี่บอกพี่อยากจะไปคุยกับแท็กซี่คันนั้นเพื่อสั่งสอนในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพพี่ก็ลงไปคุยด้วยวาจาก็พอถูกต้องพกอาวุธไปแบบนี้อ่ะคนที่เขาเห็นเขาไม่รู้ไงว่ามันปืนจริงปืนปลอมอ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายไปครึ่งตัวแล้วนะมันผิดอยู่แล้วใช่ไหมเออแล้วอีกเหตุผลที่บอกว่าอ๋อก็เพราะผมเคยมีคนจะมาทำร้ายผมเลยต้องพกปืนเอาไว้ป้องกันตัวครับอันนี้มันก็ไม่ใช่ทางออกเหมือนกันนะฮะถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่เออแล้วถ้าผู้โดยสารเขาเห็นเขารู้ว่าพี่พกปืนอ่ะร้อยทั้งร้อยแล้วผมคนหนึ่งผมไม่กล้าขึ้นใครจะกล้านั่งนะเออจริงๆแล้วก็คุยกันได้แต่ปรับเปลี่ยน mindset นะวิธีการคุยหน่อยนะฮะไม่เอาแบบนี้นะฮะครับ